last time. One last time. Bad boy, bad boy. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? Really come for you. You bad boy for life. ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกรนหนังรีวิวครับผมวันนี้ครับมารีวิวเรื่อง Bad Boy for Life คู่หูขวางนรกตลอดกาลต้องขอบอกก่อนนิดนึงนะครับว่าภาคนี้เนี่ยไมเคิลเบย์ไม่ได้กำกับนะครับแต่ว่าผู้กำกับในภาคนี้เนี่ยเป็นผู้กำกับคู่ครับผมผู้กำกับแบดบอยในภาคนี้นะครับนั่นก็คืออาดิลเอลอาบีและบิลาลฟอลานะครับแบดบอยฟอร์ไลฟ์ภาคนี้นะครับจะเล่าเรื่องราวของคู่หูสุดซ่าต่างขั้วระหว่างเพลย์บอยไมค์โรลลี่กับแฟมิลี่แมนมาคัสเบอร์เน็ตกลับมาร่วมงานกันเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อจัดการกับบุรุษตัวร้ายที่แสมาหาเรื่องพวกเขาครับภารกิจครั้งนี้จะโหดมันซาขนาดไหนต้องไปติดตามความมันกันเอาเองครับกับ Bad Boy for Life ปัง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 เป็นการส่งท้ายที่แบบมันมากมากถ้าให้พูดแบบหยาบหยาบเหมือนในหนังเรื่องนี้เลยคือมันฮี้ฮี้มันสัสสัสเลยนะครับต่อให้ไมเคิลเบย์ไม่ได้มากำกับในภาคนี้ผมมีความรู้สึกว่าผู้กำกับสองคนเนี่ยเหมือนเขาได้ดูหนังแบดบอยสองภาคแรกมาก่อนเหมือนเขาทำการบ้านมาดีมากๆอะไรต่างๆที่ผมดูไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฉากแอคชั่นเส้นเรื่องเรื่องบทนักแสดงยังดีเหมือนเดิมเลยครับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาคนี้เนี่ยทุกอย่างมันลงตัวค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับผมและเส้นเรื่องของภาคนี้เนี่ยมีการแทรกดราม่าเข้ามาผสมด้วยค่อนข้างโอเคมันไม่รู้สึกแบบว่ามันยัดเยียดนะครับมันไม่รู้สึกอย่างนั้นสำหรับผมมันลงตัวและเอนจอยไปกับมันมากๆเลยทีเดียวครับเรื่องบทถือว่าสอบผ่านเลยอีกอย่างครับต่อมาก็คือฉากแอคชั่นฉากแอคชั่นมันมากๆมันสุดๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นการยิงปืนการเตะต่อยฉากเสี่ยงตายที่เห็นในภาคนี้เนี่ยทุกอย่างยังมันมากขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับก่อนที่ผมจะไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยผมก็ได้เห็นกระแสของทางฝั่งอเมริกาแล้วว่าโอ้โห 91% Rotten Tomatoes ได้มะเขือสดครับโอ้โหน่าจะเป็นภาคเดียวของแฟรนไชส์ Bad Boy Bad Boy 2ภาคแรกที่ผ่านมาเนี่ยได้มะเขือเน่าแต่ภาคนี้ภาคเดียวได้มะเขือสดไปเต็มๆตั้ง 91% ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยแสดงว่าคนชอบภาคนี้แน่ๆหรือเป็นเพราะไมเคิลเบย์ไม่ได้กำกับหรือเปล่าคนก็เลยไปดูกันแล้วคุณบอกว่าชอบแต่พอผมไปดูจริงๆเนี่ยคือมันดีนะเขายังไม่หลุดเส้นเรื่องอ่ะรู้สึกว่าเส้นเรื่องมันไหลเลื่อนไปตลอดได้มันไม่มีแบบว่ายัดเยียดแอคชั่นแล้วบทมันจะกลืนหายไปเลยอะไรเงี้ยแต่บทเนื้อเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันดีมากๆแล้วพอมาผสมกับฉากแอคชั่นเนี่ยใช้ได้เลยนะครับสิ่งสุดท้ายเลยที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือมุกตลกของหนังเรื่องนี้ครับหามากมากเรื่องนี้ผมไปดูซาวด์แทร็กมาความรู้สึกเหมือนดูหนังไทยอ่ะคือเพราะว่าที่ผมรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยถ้าคุณไปดูซาวด์แทร็กอ่ะคุณก็จะรู้เลยว่าบทคำพูดบทสนทนาต่างๆนะ What the fuck holy shit damn man เราก็จะได้ยินคำหยาบคายตลอดทั้งเรื่องเพราะหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรทฮะและที่สำคัญฉากแอคชั่นมันจะมีฉากการฆ่าการที่แบบโหดไม่ว่าจะเป็นการยิงปืนการเห็นเลือดนองการต่อสู้ด้วยมีดฟับๆๆเนี่ยโหดมากๆผมไม่รู้นะว่าภาคไทยเนี่ยเขาเป็นยังไงแต่ผมไปดูซาวด์แทร็กมารู้สึกว่าโอ้โหอัตราลดมากๆ What the fuck holy shit ซาวด์แทร็กที่ว่าแน่คุณต้องเจอซับไตเติ้ลก่อนซับไตเติ้ลนี่แบบโอ้โหฮาร์ดคอร์สุดๆกูมึงไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้ห่าไอ้ชิบหายจัดเต็มมากๆนี่แหละหนังแบดบอยนี่แหละคือเอกลักษณ์ของแบดบอยอย่างแท้จริงเลยครับต่อมาก็เป็นถึงเรื่องนักแสดงตัวละครกับบ้านนะครับวิลสมิธกลับมาเล่นบู๊อีกครั้งนี่แบบโอ้โหยังมันยังหล่อยังเท่สมกับคาแรคเตอร์ที่เป็นแบบตำรวจเพลย์บอยอย่างแท้จริงเลยครับส่วนมาร์ตินลอเรนซ์เนี่ยภาคนี้เนี่ยเขาก็กำลังอยู่ในช่วงที่แบบจัดเกษียณแล้วพอมาถึงช่วงที่ต้องมาปฏิบัติการร่วมกับไมค์โรลลี่เนี่ยโอ้โหอะรูๆยาวๆเลยครับฉากแอคชั่นของมาคัสเนี่ยยังแรงยังโหดอยู่เหมือนเดิมเลยครับและมีมุกตลกมาแทรกในระหว่างทางด้วยชอบมากๆส่วนตัวละครใหม่เจมใหม่ของหน่วยแอมโมเนี่ยบอกได้เลยว่า
เขาเฉลี่ยตัวละครได้ค่อนข้างโอเคมากๆแอร์ไทม์มีกันทุกคนมีคาแรคเตอร์โดดเด่นที่ไม่ซ้ำใครเลยครับไม่ใช่อยู่ดีๆแบบว่าใส่ตัวละครนี้มาแล้วก็มาเดินผ่านแล้วก็หายไปเลยแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะแต่เรื่องนี้ไม่เลยครับเขาเฉลี่ยตัวละครกันค่อนข้างดีมากๆโดยรวมทุกตัวละครในเอมโมเนี่ยโดยรวมผมก็ค่อนข้างชอบส่วนอีกตัวละครที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคอยู่นะก็คือตัวร้ายของเรื่องครับเป็นเหมือนนักฆ่าจากเม็กซิโกนี่แหละครับผมไม่สปอยดีกว่าว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแต่บอกเพียงแค่ว่าบทคาแรคเตอร์อะไรต่างเนี่ยน่าสนใจมากๆเขาไม่แบบว่ามาร้ายฆ่าคนอย่างเดียวมันมีปมหลังมันมีที่มามันมีปมอะไรต่างๆนานาที่แบบว่าไม่พูดไม่ได้เดี๋ยวมันจะสปอยมากจนเกินไปแต่ผมบอกได้เลยว่าคุณจะต้องเห็นใจกับตัวร้ายตัวนี้อย่างแน่นอนดีกว่าตัวละครตัวร้ายเรื่องอื่นที่เคยดูมาเลยครับโดยรวมค่อนข้างโอเคผมซื้อนะขอสรุปเลยละกันครับผมว่าเป็นการกลับมาที่แบบว่าสุดยอดมากๆฉากแอคชั่นก็มันบทสตอรี่ก็ดีมุกตลกก็ฮาใส่เต็มกันรัวๆทุกด้านทุกรูปแบบเลยทีเดียวนะครับผมเรื่องมุมกล้องนี่ไม่ต้องบอกเลยครับมันสวยอยู่แล้วรวมถึงซาวด์แทร็กเพลงดนตรีประกอบเพลงประกอบอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ดีมากๆเลยครับโดยรวมแบ็คบอร์ดโซไลท์ผมชอบสุดๆเลยครับผมให้ไปเลยที่8เต็ม10ครับผมดูจบแล้วอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับพอขึ้นชื่อเรื่องแบ็คบอร์ดโซไลท์แล้วเนี่ยอย่าเพิ่งลุกไปไหนครับมีมิดเครดิตเล็กน้อยสักนิดหน่อยๆที่คุณต้องดูก่อนครับแต่ผมไม่สปอยล์แล้วกันว่ามิดเครดิตเนี่ยเขาจะเล่าอะไรแต่ที่แน่ปูทางไปสู่ภาค4อย่างแน่นอนที่เขาจู่ว่าเป็นภาคสุดท้ายภาคสุดท้ายเขาคงแบบว่าทำการตลาดนั่นแหละกับแนวเดียวกับจอห์นวิก3ที่เหมือนจะเป็นภาคสุดท้ายแต่ก็ได้ไปต่อในภาคต่อไปอะไรเงี้ยเมื่อวานผมได้ข่าวมาว่าค่าย Sony Picture เนี่ยเขาอนุมัติไฟเขียวแล้วว่า Bad Boy ภาค4มาแน่นอนรอดูเลยว่าภาค4จะจัดเต็มมากกว่าเดิมขนาดไหนใครที่คิดถึงหนังแอคชั่นแนวคู่หูอะไรแบบนี้ไปดูกันได้เลยครับเรื่องนี้มันแน่นอนและที่สำคัญตลกด้วยครับเรื่องต่อไปมาแน่นอนดูดีดงมาแน่ไทยบ้าน FBNK48 จับใจผู้สาวคนนี้มาแน่นอนครับผมรอติดตามกันให้ดีนะครับสำหรับวันนี้ก็เล่นหนังรีวิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในเทปต่อไปครับสวัสดีครับ Yeah.